นิสักคิยาปาจิตตีจีวรวะศสิกขาบทที่หว่าด้วยการรับจีวรจากมือภิกษุณีเรื่องภิกษุณีอุปละวันนาโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเวลุวัน อันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครืกครั้งนั้นภิกษุณีอุปละวันนาอยู่ในพระนครสาวัตถีครั้นเวลาเช้านางครองอันตราวาศกแล้วถือบาดจีวรเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวัตถีกลับจากบินทบาท ในเวลาหลังอาหารแล้วเดินเข้าไปทางป่าอันทวันเพื่อพักผ่อนกลางวันเข้าไปถึงป่าอันทวันแล้วนั่งพักกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่งสมัยนั้นพวกโจรทำโจรกรรมฆ่าแม่โคแล้วพากันถือเนื้อเข้าไปสู่ป่าอันทวันนายโจร แลเห็นภิกษุณีอุปละวันนานั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้นแล้วจึงดำริว่าถ้าพวกโจรลูกน้องของเราพบเข้าจากเบียดเบียนภิกษุณีนี้เขาได้เลี่ยงไปทางอื่นครั้นเมื่อปรุงเนื้อสุกแล้วนายโจรน,นั้นได้เลือกเนื้อชิ้นที่ดีๆเอาใบไม้หอ่อ แขวนไว้ที่ต้นไม้ใกล้ภิกษุณีอุปละวันนาแล้วกล่าวว่าเนื้อห่อนี้เราให้แล้วจริงๆผู้ใดเป็นสมณะหรือพราหมณ์ได้เห็นจงถือเอาไปเถิดดังนี้แล้วหลีกไปภิกษุณีอุปละวันนาออกจากสมาธิได้ยินนายโจรน,นั้นกล่าววาจานี้ จึงถือเอาเนื้อนั้นไปสู่สำนักครั้นราตรีนั้นผ่านไปนางทำเนื้อนั้นสำเร็จแล้วห่อด้วยผ้าอุตราสง์หอไปลงที่พระเวลุวันก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาทยังหมู่บ้านเหลือท่านพระอุทายีอยู่เฝ้าพระวิหาร ภิกษุณีอุปละวันนาจึงเข้าไปหาท่านครั้นแล้วถามว่าท่านเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนท่านพระอุทายีตอบว่าดูกระร้าน้องหญิงพระผู้มีพระภาคสเสด็จเข้าไปบินทบาทยังหมู่บ้านโปรดถวายเนื้อนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะ ดูกร้าน้องหญิงพระผู้มีพระภาคทรงอิ่มเอมด้วยเนื้อของเธอถ้าเธอถวายผ้าอันตรวาศกแก่อาตมาแม้อาตมาก็จะพึงอิ่มเอมด้วยผ้าอันตรวาศกเหมือนเช่นนั้นท่านเจ้าค่าความจริงพวกดิฉันชื่อว่ามาตุคามมีลาบน้อยทั้งผ้าผืนนี้ก็เป็นจีวรผืนสุดท้าย ที่ครบห้าของดิฉันดิฉันถวายไม่ได้ดูกระน้องหญิงเปรียบเหมือนบุรุษให้ช้างแล้วก็ควรสละสับปะครับสำหรับช้างด้วยฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันแลถวายเนื้อแด่พระผู้มีพระภาคแล้วก็จงสละผ้าอันตรวาสกถวายแก่อาตมาครั้นนางถูกท่านพระอุทัยีพูดรบเรา้า จึงได้ถวายผ้าอันตรวาศกแล้วกลับไปสู่สำนักภิกษุณีทั้งหลายที่คอยรับบาทจีวรของภิกษุณีอุปละวันนาได้ถามว่าแม่เจ้าผ้าอันตรวาศกของคุณแม่อยู่ที่ไหนนางได้เล่าเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายจึงพากันเพ่งโทษติเตียน โผนทนาว่าชะไหนพระคุณเจ้าอุทายีจึงได้รับจีวรจากมือภิกษุณีเหล่าเพราะมาตุคามีลาบน้อยครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษติดเตียนโพนทนาว่าชะไหนท่านพระอุทายีจึงได้รับจีวรจากมือภิกษุณีเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด,พพพดนน่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าดูกระอุทายีข่าวว่าเธอรับจีวรจากมือภิกษุณีจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าดูกระอุทายี นางเป็นญาติของเธอหรือมิใช่ญาติมิใช่ญาติพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระ,ระโมคบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำบุรุษที่มิใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทำอันสมควรหรือไม่สมควรของที่มีอยู่หรือไม่มีของสตรีที่มิใช่ญาติเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอยังรับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติได้การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของภิกษุโมคคะบุรุษเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวก ที่เ่เลลือมใสแ้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทายีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลี ความเกลียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำทำมีกระถา ที่สมควรแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่ง เพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่ง เพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธ,ธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกรรารพิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุนีผู้มิใช่ญาติเป็นนิสสักคยะปาจิตติก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชะนี้เรื่อง ภิกษุณีอุปละวันนาจบเรื่องแลกเปลี่ยนก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่รับจีวรแลกเปลี่ยนของภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโผนทนาว่าไหนพระคุณเจ้าทั้งหลาย จึงไม่รับจีวแรแลกเปลี่ยนของพวกเราภิกษุทั้งหลายได้ยินภิกษุณีเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนโพนทนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้รับจีวแรแลกเปลี่ยนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงกระทำธรรมมีกถาในเพราะเหตุเป็นข้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รับจีวแรแลกเปลี่ยนกันของสหธรรมมิกทั้งห้าคือภิกษุภิกษุณีสิกขมนาสามเณร สามเณรีเราอนุญาตให้รับจีวแรแลกเปลี่ยนกันของสหธรรมิกทั้งห้านี้ดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่ง ภิกษุได้รับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติเว้นไว้แต่ของแลกเปลี่ยนเป็นนิสสักคียาปาจิตตีเรื่องแลกเปลี่ยนจบจบนิสสักคียาปาจิตตีจีวรวะศสิกขาบทที่ห้า